แนวคิดที่ว่าแต่งตัวโป๊หรืออะไรพวกนั้นนะคะมันมาใช้เป็นเหตุผลรองรับให้เราถูกข่มขืนไม่ได้เลยไม่โป๊แค่ไหนถึงจะดีเราจะย้อนกลับไปถึงในจุดที่ผู้หญิงห้ามออกนอกบ้านไหมต้องคลุมดำทั้งตัวไหมคุณคิดว่านั่นเป็นทางออกจริงๆหรอเวลาสังคมพูดย้ำๆพูดในสิ่งที่อาชญากรอยากได้ยินอย่างนั้นขึ้นมาค่ะเหมือนเขายื่นมีดให้คนร้ายอ่ะช่วยจ่อคอเราไว้มากขึ้นว่าอย่าพูดนะสวัสดีค่ะจอมค่ะจอมเทียนจันสมรักค่ะบางคนอาจจะเคยเห็นจอมเคลื่อนไหวในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโรคซึมเศร้าแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวชมาบ้างแต่ว่าตั้งแต่ช่วงปีนี้จอมกำลังเริ่มเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศแล้วก็ความเท่าเทียมทางเพศค่ะเหตุการณ์รุนแรงที่มันเกิดขึ้นกับจอมอะค่ะมันเกิดช่วงที่จอมประมาณ7-8-9ขวบตอนนั้นจอมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรสว่าโชคดีในความโชคร้ายก็ได้คือจอมมารู้ตัวว่ามันเป็นเรื่องที่หนักมากๆตอนที่จอมโตแล้วตอนเราอายุ14เราบอกอาจารย์อีกรอบนึงคือทั้งหมดที่เคยทำคอนเทนต์ก่อนอยู่3คนคือเราบอกอาจารย์แนะแนวว่าเรากลัวเฉพาะคนนึงที่ยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆบ้านเราแต่ว่าอีก2คนที่เขามูฟออกไปแล้วอะค่ะเราไม่ได้กลัวเขาพอเราบอกว่าเราไม่ได้กลัว2คนที่ย้ายไปแล้วเลยเพราะเรารู้ว่าเขาจะไม่ทำอะไรอาจารย์ก็ถามเรากลับมาว่าเฮ้ยคุณมีฟีลลิ่งอะไรให้เขาหรือเปล่าทำไมคุณถึงไม่กลัวอันนี้จะว่าเป็น victim blaming ก็ได้หรือแต่เราคิดว่ามันเป็นภาพจำที่สังคมหล่อหลอมกันเองมากกว่าสังคมจะมีภาพจำอยู่แล้วว่าเฮ้ยคนถูกข่มขืนต้อง break down ต้องแบบต้องเศร้าต้องกลัวพอภาพจอมไม่ตรงกับความต้องการของเขาประสบการณ์จอมก็ไม่มีคุณค่ากับเขาให้เขารับฟังมันเป็นอะไรที่โหดอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบคุณถามเด็กอายุ14ว่าผู้ชายที่เคยล่วงเกินทางเพศเธอตอนอายุ7ขวบเธอชอบเขาหรือเปล่าเคยไม่เป็นคำถามที่คุณไปเอามาจากไหนอ่ะที่บ้านก็เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เป็นห่วงเรามากขนาดนั้นหรอกความจริงเขาเป็นห่วงหน้าตาเขามากกว่าคือเขาไม่อยากให้เราพูดออกไปส่วนหนึ่งเพราะเขากลัวว่าเขาต้องยอมรับว่ามันเป็นความผิดของเขาด้วยมันทําให้เรากลับมาตั้งคําถามว่าเฮ้ยที่เขาบอกเขาห่วงอ่ะเขาห่วงใครกันแน่เขาห่วงเราแต่เขากลับปล่อยเขากลับสั่งให้เราเงียบเราให้เราเยียวยาตัวเองด้วยตัวเราเองคนเดียวเงี้ยค่ะเขาไม่ได้เดินไปกับเราเลยในระยะทางที่เราป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือการที่เราต้องแบบอยู่บ้านคนเดียวช่วงที่เราหวาดระแวงเขาบอกอย่างเดียวว่าลืมไปเถอะลูกมูฟออนต่อไปนะให้แนวคิดที่ว่าแต่งตัวโป๊หรืออะไรพวกนั้นนะคะมันมาใช้เป็นเหตุผลรองรับให้เราถูกข่มขืนไม่ได้เลยจุดคลิกที่ทำให้เกิดเหตุขึ้นอ่ะก็คืออาชญากรจุดที่เขาตัดสินใจจะฝ่าฝืนกฎหมายลดความเป็นมนุษย์ของตัวเองลงไปอะค่ะมันคือเขาแล้วถ้าเรามามัวแต่คุยว่าเฮ้ยคุณต้องไม่แต่งตัวโป๊คุณต้องไม่ออกจากบ้านตอนกลางคืนไม่โป๊แค่ไหนถึงจะดีกลางคืนอย่างเงี้ยกี่โมงแล้วสุดท้ายถ้าเรามัวแต่พูดเรื่องเนี้ยเราจะย้อนกลับไปถึงในจุดที่ผู้หญิงห้ามออกนอกบ้านไหมเราจะย้อนกลับไปที่เราต้องคลุมดำทั้งตัวไหมคุณคิดว่านั่นเป็นทางออกจริงๆหรอเขาฝ่าฝืนกฎหมายแบบนั้นอ่ะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าอย่าไม่กล้าพูดหรอกเวลาสังคมพูดย้ำๆพูดในสิ่งที่อาชญากรอยากได้ยินอย่างนั้นขึ้นมาค่ะเหมือนเขายื่นมีดให้คนร้ายอ่ะช่วยจ่อคอเราไว้มากขึ้นว่าอย่าพูดนะเราจะเรียนรู้เรื่องคอนเซนต์นะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและพูดออกไปอย่างนั้นให้ได้ก่อนคอนเซนต์ของแต่ละคนบางทีมันก็ไม่เท่ากันสังคมไทยระบบการศึกษาไทยสอนให้เด็กรู้ตัวเองมากขนาดนั้นหรือเปล่าดังนั้นคำว่าคอนเซนต์นอกจากเราต้องสอนเรื่องเพศเราควรจะต้องสอนให้เรารู้จักพูดสิ่งที่เราคิดจริงๆออกมาด้วยคือคนไทยจะมีความย้อนแย้งอยู่ค่ะคือเราจะมีการแบบผู้หญิงนะถ้าคุณบอกว่าคุณอยากมีเพศสัมพันธ์เมื่อไหร่คือคุณล้านผู้หญิงจะมีฟีลลิ่งว่าแบบปฏิเสธนิดนึงก่อนเพื่อให้ผู้ชายรู้เพิ่มอีกนิดถึงจะดูเป็นผู้หญิงดีแล้วตัวผู้ชายเองก็จะมีกรอบแนวคิดแบบนี้ฝังไว้ในหัวว่าเฮ้ยถ้าผู้หญิงบอกโนต้องลองอีกนิดนึงคือผู้หญิงเล่นตัวอยู่หรือเปล่าเขาอาจจะอยากให้เราพยายามอีกนิดเพื่อพิสูจน์คุณค่าของเขาซึ่งไอ้ความคิดพวกนี้มันทำให้พอเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศขึ้นมาจริงๆอ่ะคุณก็สับสนไปหมดเลยว่าเท่าไหร่ถึงจะดีเฮ้ยที่บอกไม่มันไม่ไหมมันไม่จริงหรือเปล่าไม่ใช่แค่ผู้ชายที่ควรรู้ว่าไม่คือไม่แต่ผู้หญิงก็ไม่ควรเอาคำว่าไม่มาใช้อ้างคุณค่าในตัวเองตามกรอบความเชื่อทางเพศเดิมๆอย่างนั้นด้วยเรื่องสังคมไทยก็นะเราถูกกดดันทางการพูดแบบเยอะมากตั้งแต่เด็กๆทั้งเรื่องแบบ
ไม่ควรพูดในชั้นเรียนไม่ควรเถียงครูคือเราถูกกรอบมาเยอะมากที่จริงมันส่งผลถึงกันหมดคุณไม่สามารถบอกให้ทุกคนมีความเข้าใจเรื่องคอนเซนต์ได้ถ้าคุณยังถูกกดทับด้วยอำนาจนิยมอะไรพวกนี้อยู่จอมอยากขอให้ทุกคนพูดออกมาเรียกร้องให้สังคมฟังให้ได้ที่จริงมันก็ไม่ใช่เพื่อตัวเราเองหรอกมันเป็นการเตรียมสังคมให้พร้อมไว้สำหรับคนรุ่นต่อไปเขาจะได้ไม่ต้องมาแบบผ่านอะไรเหมือนอย่างที่เราเจออีกและอีกส่วนนึงก็คือเข้าใจว่าคนที่ทำร้ายเรามากที่สุดอาจจะไม่ใช่ตัวอาชญากรหรอกแต่คือสังคมเนี่ยทำให้เรารู้สึกแย่กับมันแล้วก็ไม่กล้าพูดมันออกมาเลยจนกระทั่งผ่านมา 3-4 ปีถ้าเราพูดตอนนี้มันยังทันอยู่เราทำให้สังคมรู้ได้ว่าเขาต้องฟัง